สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกันวันจันทร์ที่25กรกฎาคม2022นะคะวันนี้พลอยก็มีข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาให้ชมกันค่ะจะมีข่าวไฮไลท์อะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยSamsung เผยว่ามือถือรุ่นจอพับขายไปได้เกิน10ล้านเครื่องแล้วนะคะในปี2021ขณะที่ Apple ยังไม่มี iPhone รุ่นจอพับขายเลยค่ะ The Watch รายงานข้อมูลว่า Samsung ขายมือถือรุ่นจอพับไปได้เกิน10ล้านเครื่องแล้วในปี2021นะคะซึ่งย่อโตขึ้นแบบ 300% เลยเมื่อเทียบกับปี2020ค่ะและเชื่อว่า Samsung ก็น่าจะกินส่วนแบ่งตลาดมือถือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับ Samsung นะคะเป็นแบรนด์แรกๆเลยที่โดดเข้ามาเล่นในตลาดมือถือจอพับนะคะจึงทำให้กินส่วนแบ่งตลาดไปมากถึง 70% เลยค่ะโดยมือถือที่ Samsung ขายอยู่ในตอนนี้นะคะก็จะมี Galaxy Fold และ Galaxy Flip ค่ะสำหรับ Apple นะคะก็เคยมีข่าวลือเหมือนกันว่ากำลังพัฒนา iPhone รุ่นจอพับอยู่ค่ะแต่สาเหตุที่ยังไม่เปิดตัวในช่วงนี้นะคะก็เป็นเพราะว่ายังไม่พึงพอใจกับเทคโนโลยีรวมถึงยังไม่พร้อมที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดนี้ด้วยค่ะซึ่งคาดว่าเราน่าจะได้เห็น iPhone รุ่นจอพับกันในช่วงหลังของปี2025เป็นต้นไปค่ะสื่อออกมารายงานว่ามี30ผู้เห็นต่างทางการเมืองของไทยนะคะถูกแฮกด้วยสปายแวร์ชื่อ Pegasus ของ NSO Group นะคะที่ Apple เคยประกาศแบนไปแล้วค่ะ Pegasus นะคะเป็นสปายแวร์ที่สามารถเข้าไปควบคุมอุปกรณ์ของผู้เสียหายได้ทั้งหมดเลยค่ะจึงทำให้ข้อมูลในอุปกรณ์ของผู้เสียหายนะคะอาจจะถูกล้วงออกไปได้เกือบทั้งหมดเลยค่ะThe Washington Post นะคะได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจาก iLaw นะคะที่ได้เผยข้อมูล30รายชื่อผู้ที่ถูกโจมตีด้วย Pegasus ค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะเป็นผู้เห็นต่างทางการเมืองในไทยนะคะโดยช่วงที่ผู้เสียหายถูกโจมตีนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงระหว่างปี2020ถึงปี2021ค่ะซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการประท้วงในไทยบ่อยนั่นเองค่ะ Apple ประกาศว่าได้อุดช่องโหว่เพกาซัสใน iOS 15เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับแจ้งเตือนไปให้ผู้เสียหายได้รับทราบแล้วก็แนะนำว่าให้อัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอค่ะสื่อรายงานว่า Apple ยอมจ่าย50ล้านดอลลาร์เพื่อจบคดี Butterfly Keyboard ของ MacBook ที่ถูกผู้ใช้รวมกลุ่มกันฟ้องร้องไปก่อนหน้านี้ค่ะ Reuters ได้รายงานข้อมูลว่ากลุ่มลูกค้าในแคลิฟอร์เนียฟลอริดาอิลลินอยส์มิชิแกนนิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กและวอชิงตันนะคะได้รวมกลุ่มกันฟ้องร้อง Apple เนื่องมาจากการขาย MacBook รุ่น Butterfly Keyboard ทั้งที่รู้ว่ามีปัญหาแต่ก็ยังขายอยู่ค่ะ MacBook MacBook Air และ MacBook Pro ปี2015และปี2016นะคะเป็นรุ่นแรกๆที่ใช้ Butterfly Keyboard ค่ะซึ่งเป็นคีย์บอร์ดที่ถูกออกแบบมาให้มีขนาดใหญ่บางและกดง่ายนะคะแต่ด้วยการออกแบบกลไกด้านในเนี่ยจึงทำให้มีปัญหาตามมาอย่างเช่นปุ่มจมปุ่มค้างฝุ่นเข้าไปติดได้ง่ายจึงทำให้ใช้งานได้ลำบากค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีผู้ใช้ที่เรียกร้องการเยียวยาจาก Apple เยอะมากๆเลยค่ะโดยเมื่อปี2018นะคะ Apple ก็ได้เปิดโปรแกรมซ่อมฟรีสำหรับ MacBook ที่เจอปัญหาค่ะต่อมาในปี2020นะคะ Apple ก็ได้เปลี่ยนกลไกคีย์บอร์ดจาก Butterfly Keyboard ไปเป็นรุ่น Magic Keyboard มาจนถึง MacBook รุ่นปัจจุบันค่ะวิศวกรปรับ AirPods ให้ใช้พอร์ต USB-C พร้อมกับเปลี่ยนเคสใหม่โดยใช้เคสจากเครื่องพิมพ์โมเดล3มิติค่ะAirPods นะคะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ของ Apple ที่ได้คะแนนซ่อมง่ายน้อยที่สุดเลยค่ะก็คือ1เต็ม10คะแนนถ้าจะพูดง่ายๆเลยก็คือแกะซ่อมยากมากๆเลยค่ะและเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่จะแกะซ่อมเองได้ Ken Pilonell นะคะที่เป็นวิศวกรได้โพสต์วิดีโอการชำแหละและดัดแปลงเคส AirPods ที่เปลี่ยนจากพอร์ต Lightning เป็นพอร์ต USB-C นะคะโดยการแกะตัวเคสชาร์จแล้วก็ทำการผ่าเคสออกมาค่ะจากนั้นนะคะก็ดัดแปลงชิ้นส่วนจากพอร์ต Lightning เป็นพอร์ต USB-C โดยใช้เครื่องพิมพ์โมเดล3มิติหล่อตัวเคสขึ้นมาใหม่เพื่อให้ชิ้นส่วนรองรับพอร์ต USB-C ได้นั่นเองค่ะการดัดแปลง AirPods จากพอร์ต Lightning เป็นพอร์ต USB-C นี้นะคะเขาก็เคยทำมาแล้วในการเปลี่ยนจากพอร์ต Lightning เป็นพอร์ต USB-C ใน iPhone ค่ะและก่อนหน้านี้นะคะก็มีรายงานว่า Apple อาจจำเป็นที่จะต้องใช้พอร์ต USB-C ใน iPhone หลังปี2024เป็นต้นไปรวมถึงอุปกรณ์เสริมอื่นๆด้วยนะคะตามข้อบังคับกฎหมายของ EU นั่นเองค่ะสื่อแนะว่า iPhone 14นะคะควรมีรุ่น eSIM แบบไม่มีช่องใส่ซิมการ์ดได้แล้วค่ะเพราะ eSIM กำลังได้รับความนิยมในช่วงนี้ค่ะ Wall Street Journal นะคะได้รายงานข้อมูลว่าเทคโนโลยี eSIM กำลังได้รับความนิยมในยุโรปและเอเชียในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าลูกค้าสามารถสลับแผนและเลือกแผนบริการได้สะดวกมากกว่านั่นเองและยังเผยอีกว่า Apple ควรที่จะเลิกใส่ช่องใส่ซิมการ์ดมาตั้งแต่ iPhone 13แล้วนะคะเพราะว่าสมาร์ทโฟนฝั่ง Android เนี่ยเขาก็เริ่มปรับตัวขายสมาร์ทโฟนแบบไม่มีช่องใส่ซิมกันแล้วค่ะทางด้านนักวิเคราะห์จาก Global Data นะคะได้เผยว่า
ระบบ eSIM ใน iPhone ที่ไม่มีช่องใส่ซิมเนี่ยควรจะเกิดขึ้นได้แล้วนะคะถ้าหากว่า Apple ขาย iPhone 14รุ่น eSIM เป็นหลักจริงเนี่ยก็แน่นอนว่าแบรนด์สมาร์ทโฟนอื่นๆนะคะก็จะต้องปรับตัวไปใช้ eSIM เป็นหลักด้วยเช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะระบบการให้บริการ eSIM เนี่ยยังไม่ครอบคลุมแล้วก็ยังมีข้อจำกัดในบางประเทศอยู่ค่ะถ้าหากว่า Apple ขาย iPhone 14ที่ใช้ eSIM เป็นหลักจริงนะคะก็อาจจะเริ่มต้นขายในบางประเทศส่วนประเทศที่ยังไม่พร้อมนะคะก็น่าจะยังคงใช้โมเดลที่มีช่องใส่ซิมต่อไปค่ะยังอยู่กันต่อกับข่าวลือของ iPhone 14นะคะซึ่งคราวนี้เนี่ยมีข่าวลือออกมาว่าขนาดตัวเครื่องของ iPhone 14 Pro Max จะหนากว่าตัวเครื่อง iPhone 13 Pro Max ค่ะ Trim Apple Pro นะคะได้เผยภาพสเปคขนาดของตัวเครื่อง iPhone 14 Pro Max ค่ะซึ่งมีขนาดตัวเครื่องหนา 7.85 มิลลิเมตรนะคะเมื่อเทียบกับ iPhone 13 Pro Max ที่มีขนาดตัวเครื่องหนา 7.65 มิลลิเมตรนั่นเองค่ะรวมถึงความสูงและความกว้างของ iPhone 14 Pro Max นะคะก็เยอะกว่า iPhone 13 Pro Max ด้วยจากข้อมูลนะคะจะเห็นได้ว่า iPhone 14 Pro Max ที่ตัวเครื่องหนาขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการที่พื้นที่กล้องหลังและเลนส์กล้องหนาขึ้นนั่นเองค่ะและเมื่อรวมความนูนของกล้องหลังกับความหนาของตัวเครื่องแล้วเนี่ยก็จะทำให้ iPhone 14 Pro Max นะคะมีความหนา 12.02 มิลลิเมตรซึ่งหนากว่าเดิม 4.4 มิลลิเมตรเลยค่ะสำหรับ iPhone 14 Pro Max นะคะก็มีรายงานว่าจะปรับปรุงกล้องหลังด้วยโดยกล้องหลักนะคะจะใช้ความละเอียด48ล้านพิกเซลเลยค่ะซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญนะคะที่ทำให้พื้นที่กล้องหลังรวมถึงเลนส์กล้องของ iPhone 14 Pro Max ใหญ่กว่า iPhone 13 Pro Max นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ